นี่ทำไมนายตำรวจเขาไม่บอกพี่เลยนะคนนี้นะเขากดตังค์ไหว้วันคนไทยที่เป็นท้องเมืองคือกดเงินให้คอยนี่เถอะคอมเลยเชิญกันสนิทไปมันหนึ่งแต่โอนเข้าบัญชีเขาว่าข้าววันนั้นมันโอนเข้าบัญชีคนท้องที่ออกจากบัญชีมา32,000ครับแต่ผมจ่ายไปแล้ว22,000ครับจะเป็นคนผู้หญิงครับผมใช่ครับคุณไอ้ทอมแต่ว่าเป็นคนเก่าอย่างรอบที่2ครับผมทีเขาบอกผมว่าเป็นชนิดเก่าแล้วก็เหมือนครับผมก็ชนิดอยู่ในขอนเมืองเลยต่างร้านไปเราก็หายเลยหนูก็คือว่าหนูก็คิดว่าเขามาด้วยกันเป็นญาติกันเพราะหนูเห็นเวลาต่างด้าวมาคลอดใช่ไหมแล้วก็จะมีญาติมาหนูก็ไม่สนใจอะไรไงไม่รู้แล้ววันนี้ก็ฟักคัดคิ้วก็กันไม่พูดเลยนะเจอตรงตู้นี้ใช่ไหมแต่พี่ก็จำมันได้นะมันจะเป็นทอมก็ไม่ทอมจะตุ๊กก็ไม่ตุ๊กแต่เสียงมันเป็นผู้ชายนะอ้าวเหรอฮะแล้วมันก็สะพายกระเป๋าแบบกระเป๋าคาดอกอย่างเงี้ยแล้วมันก็ยืนคู่กันกับไอ้นี่เลยกับเขมรยืนคู่กันกับเขมรเลยเดี๋ยวเราก็ยืนถามมันแล้วก็มองมันแล้วมันก็แบบว่ากดตังเราก็เห็นมันกดเข้ากดออกไอ้ผู้ชายเนี่ยมันก็แบบไอ้เขมรเนี่ยมันก็เลยบอกไปไอ้นี่ว่าเมียผมยังไม่ได้ส่งเสียงมาเลยว่าเงินมันยังไม่ออกครับมันก็เลยบอกนี่ไงเงินมึงแต่เปล่าไอ้เงินที่อันเนี้ยคือเป็นเงินที่มันถอนอีก10,000 กว่าบาทไปโรงพักแฟนผมต้องไปเลยไหมครับว่าจะกด20,000ผมเอาไปจ่ายค่าโรงพยาบาลครับแต่คุณจะขอดูไอ้จอบจากโรงพยาบาลนะครับตอนนี้คุณก็กดไม่เป็นทีนี้ก็คุณจะเห็นคนผู้หญิงอีกคนหนึ่งดูอยู่นะครับคุณถามที่ช่วยกดตังค์ให้คุณหน่อยไหมพอดีคุณกดไม่เป็นนะครับคุณจะเอาตังค์ไปจ่ายค่าโรงพยาบาลครับเขาก็ทำโรงพยาบาลเท่าไหร่20,000ทีนี้ก็ไอ้คนผู้หญิงก็กดปุ๊บกดออกมาทีแรกก็แกก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับแกนะคนผู้หญิงนะครับเดี๋ยวก็ออกมาได้2,000เดี๋ยวก็คนเขาก็เดินมาแกมองไม่ค่อยเห็นหรอกเดี๋ยวพี่ช่วยกดเองทีนี้ก็กดอีกครั้งได้มา10,000ครับผมก็ทีนี้ก็เขาบอกว่ากดได้แค่ครั้งเดียวต้องรอถึง15 นาทีหรือว่าต้องให้คนอื่นเขาไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็ดึงไปต่อคิวนะครับก็เขาครั้งที่2เขาบอกว่าตูมันเสียเพราะว่าตูเสียหรือว่าตังค์มันอะไรสักอย่างเนี่ยครับเขาบอกมันกดไม่ได้แล้วนี่ก็พาผมมากดตรงที่หลังคาตรงเนี้ยครับที่เขาซูมเมื่อกี้ครับครับผมนี่ก็กดปุ๊บบอกว่าเอาพี่ทำไมมันออกแต่สลิปมันก็ดูแล้วตังค์ทำไมไม่เห็นครับผมก็ไม่รู้เรื่องตรงนี้ด้วยนะครับผมก็อ่านภาษาไม่ได้ด้วยครับทีนี้ก็เขาบอกว่าอันนี้มันเป็นสลิปเก่ามันไม่ใช่ไอ้สลิปของพี่ไอ้ของผมนะครับนี่ก็กดอีกครั้งหนึ่งก็ตังก็ออกมาทีนี้ผมก็โทรไปทำแฟนผมนะครับนอนที่โรงพยาบาลนะครับว่าแทนตังหรือยังบอกว่ายังทีนี้ก็สักพักสักนิดนึงครับเขาก็ตอบมาทำไมตังมันออกของ32,000ไอ้เราก็ตกใจไอ้เราก็มัวแต่ดึงปากออกจากตู้อะครับก็หันไปก็ได้มาเท่าไหร่ผมได้มา22,000ครับ22,000ครับผมสลิปอยู่สลิปเขาก็ดึงพวกไปเลยกับคุ้มโปรโมทแต่เนื้อเนี่ยครับผมต้องสมุดบัตรมาแก้ตัวกับพี่บัตรนะครับ